ับสวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้เรามาต่อนะบทที่8นะครับนะครับใครแล้วค้างเลยเรื่องของการจูงใจนะครับก็เป็นเรื่องของบทบาทใหม่ของผู้นำสมัยใหม่นะครับการติดต่อสื่อสารและการประสานงานนะครับวันนี้ก็พบกับเช่นเคยนะครับอาจารย์ดร.ตองนะครับกับผมอาจารย์ศักดานะครับเราก็มาเล่ากันต่อเล่าสู่กันฟังนะครับในรายวิชา MBA 301นะครับเพราะว่าผู้นำกับวัฒนธรรมองค์การนะครับบทที่8นี่ก็ครึ่งทางแล้วนะครับวันนี้เราก็ไปค่อนๆแล้วนะครับคราวที่แล้วเราพูดถึงบทบาทสมัยใหม่ของผู้นำสมัยใหม่ใช่ไหมครับแต่ก่อนผู้นำเนี่ยทำคนเดียวเยอะเลยตั้งแต่แพลนออร์แกไนซ์ลีดคอนโทรลนะครับแล้วก็ทำร่วมกันกับทีมงานสั่งอย่างเดียวค่ะดูอย่างเดียวใช่ไหมครับซึ่งยาวเหยียดนะครับแต่บทบาทของผู้นำยุคใหม่เนี่ยก็ต้องเน้นในเรื่องของการมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางขององค์กรของเป้าหมายวางเป้าหมายนะครับแล้วก็ส่วนกิจกรรมอื่นๆนี่ก็มาทำร่วมกันนะครับก็เรียกว่ามีเป็นบทบาทของผู้นำยุคใหม่ที่จะต้องให้ความสำคัญนะครับการติดต่อสื่อสารนะครับก็เราพูดถึงความหมายใช่ไหมครับเราพูดถึงรูปแบบเราพูดถึงอุปสรรคของการสื่อสารที่ผ่านมาว่าแบบไหนมันดียังไงนะครับมีข้อจำกัดมีอะไรยังไงนะครับแล้วนี่เป็นคำแนะนำใช่ไหมครับว่าผู้นำยุคใหม่เนี่ยนะครับควรจะต้องมีทัศนคติหรือบทบาทในการติดต่อสื่อสารเชิงบวกอะไรบ้างใช่ไหมครับเช่นเรื่องของการให้ความสำคัญเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับใช้การสื่อสารก็พูดให้มันชัดเจนนะครับมีสั่งการมอบหมายให้ชัดเจนนะครับใช้การสื่อสารแบบ2ทางแล้วก็ใช้ศิลปะการจูงใจด้วยนะครับใครแล้วเราก็ค้างไว้ตรงนี้เรื่องของการจูงใจแล้วเราก็พูดถึงองค์ประกอบหรือตัวอย่างของการสร้างแรงจูงใจมีอะไรบ้างนะครับตั้งแต่การให้อินเซนทีฟใช่ไหมอาจารย์ค่ะใช่การให้อินเซนทีฟการให้ความก้าวหน้าการพัฒนานะครับหรือการกำหนดความท้าทายนะครับการกำหนดเป้าหมายนะครับการให้การสนับสนุนทีมงานการทำงานหรือแม้กระทั่งการให้โอกาสการให้ power ใช่ไหมการให้ power เขามีอำนาจในการตัดสินใจใช่ไหมอาจารย์นะครับอันนี้เป็นเรื่องของวิธีการที่จะสร้างแรงจูงใจนะครับอันนี้ขวามือนี่เป็นภาพบอกอะไรอาจารย์หัวใจรูปเล็กๆนั่นนะคือจะให้เห็นว่าแรงจูงใจมันมาจากอะไรเป็นตัวขับอ๋อครับครับเป้าหมายสิ่งที่อยากได้เป็นความฝันที่มาจากสิ่งพวกนี้เราต้องสร้างฝันฝันเนี่ยจะทำให้เขาเกิดแรงบันดาลใจนะคะเพราะฉะนั้นความหมายของการจูงใจเนี่ยมีคนให้ความหมายมากมายโดยเฉพาะอาจารย์คัดมาสิ่งสำคัญก็คือคนที่พูดถึงว่าแรงจูงใจเนี่ยมันเป็นแรงขับแรงผลักดันที่จะเกิดความปรารถนาความคาดหวังความต้องการของคนโดยจะแสดงออกในลักษณะของพฤติกรรมที่พึงประสงค์หรือต้องการเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดการกระทำเป็นสิ่งที่ใช้เป็นแนวโน้มกระตุ้นให้เกิดการกระทำนั่นเองนี่คือความหมายของจอร์จเซอรี่เพราะฉะนั้นกล่าวได้ว่ามันเป็นปัจจัยต่างๆของการที่จะไปกระตุ้นความรู้สึกทางอารมณ์สู่การปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จนั่นเองหรือตามเป้าหมายนะแต่มันก็มีเงื่อนไขกับข้ออ้างเป็นตัวสำคัญเหมือนกันแรงจูงใจเนี่ยการที่จะบรรลุสำเร็จเนี่ยมันอาจจะต้องอาศัยข้ออ้างนะฮะเงื่อนไขต่างๆที่กำหนดบทลงโทษมีทั้งสิ่งจูงใจสิ่งแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นอันนี้แนวความคิดของคุณพยอมวงสารสีว่าคุณจะใช้ปัจจัยอะไรก็ได้จูงใจมันไม่ใช่แรงขับแต่มันเป็นสิ่งที่ใช้ล่อว่าทำไงให้เกิดการตื่นตัวแล้วมีความหวังนะและก็กดดันให้เกิดความคิดของคนเนี่ยเปลี่ยนมุมมองที่จะเกิดประโยชน์กับตัวเองให้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นแต่มีหลายคนเขาก็บอกว่าทำไงให้การจูงใจเนี่ยจะหมุนเปลี่ยนผลักดันสิ่งที่ภายในเนี่ยให้มันเกิดอำนาจในการจูงใจโมทีฟและเกิดพฤติกรรมออกตามมาให้ได้นี่เป็นความคิดของคุณอรุณลักษณ์ธรรมและคุณสมพงษ์เกษมศิลป์ก็บอกเหมือนกันเป็นความพยายามที่จะให้ผู้อื่นแสดงออกต่อสิ่งที่ใช้เป็นสิ่งกระตุ้นจูงใจซึ่งสิ่งกระตุ้นจูงใจเนี่ยไม่ใช่แค่ภายในอย่างเดียวมันเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอกตัวบุคคลด้วยนะฮะนี่คือคำนิยามทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจูงใจการให้ความหมายนะครับว่ามูลเหตุจูงใจมีอะไรบ้างนะครับ ที่จะสร้างความต้องการให้กับคนเพราะฉะนั้นความสำคัญของการจูงใจเนี่ยหัวใจของคนที่จะตัดสินใจ
ทำอะไรเนี่ยมันต้องสิ่งที่จูงใจเนี่ยต้องเป็นเกี่ยวข้องกับเป้าหมายเราจะเป้าหมายเปลี่ยนคนคนนี้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเราต้องเข้าใจทันทีว่าเราเป้าหมายที่จะให้เขาเปลี่ยนเป็นใครเปลี่ยนอะไรแล้วควรจะใช้อะไรเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการกระทำตัวนั้นคำถามมันจะบ่งบอกถึงการจูงใจเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่าถ้าคุณสามารถทำให้คนเนี่ยโน้มน้าวพูดหรือใช้สิ่งแลกเปลี่ยนแล้วเขาก็หันมาสนับสนุนสิ่งที่คุณต้องการแล้วบรรลุเป้าหมายนั่นน่ะคือความสำคัญของการจูงใจจะตอบโจทย์ได้ว่าทำไมคุณต้องจูงใจเพราะคุณต้องการให้งานของคุณบรรลุเป้าหมายและสำคัญอย่างเดียวที่ว่าเป้าหมายไม่เท่ากับสร้างความอยากทำไงให้มนุษย์อยากที่จะกำหนดพฤติกรรมของตัวเองให้ได้ว่าสิ่งที่ชอบไม่ชอบเราจะเปลี่ยนใจจากไม่ชอบให้เป็นชอบได้ยังไงเพราะนั้นแรงจูงใจจึงมีอิทธิพลมากในการเปลี่ยนความอยากของคนรักเป้าหมายของคนจนถึงทำไงเป้าหมายจากบุคคลปัจเจกเป็นขององค์กรให้ได้เพราะนั้นขึ้นอยู่กับกระบวนการแรงจูงใจที่จะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรนั่นเองครับอันนี้เป็นความสำคัญของแรงจูงใจใช่ครับใช่ค่ะก็มีอยู่หลายประการทีเดียวนะครับภายในกับภายนอกครับนี่ประเภทมีประเภทเขาแบ่งออกเป็น2ประเภทใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นแรงจูงใจภายในกับแรงจูงใจภายนอกมันคือยังไงครับอาจารย์แรงจูงใจภายในท่านบางครั้งเนี่ยหิวข้าวเนี่ยความต้องการของคนเนี่ยมันมี2แบบครับความต้องการของคนอยู่ในรูปที่เรียกว่าวอนกับนีดอ๋อครับครับมีอยู่2คำครับอันนี้ไม่เหมือนกันใช่ไหมอาจารย์หรือเหมือนกันเหมือนกันไม่เหมือนกันยังไงครับครับวอนนี่มันเป็นความปรารถนาอยากได้นู่นได้นี่หรือเปล่าอาจารย์สนองต่ออารมณ์ไอ้การที่เราบอกรักอยากได้นู่นอยากได้นี่เป็นวอนหรือเป็นนีดฮะท่านใส่ไอ้อะไรนะท่านใช้มือถือยี่ห้ออะไรครับท่านใส่สูตรอะไรท่านใช้คอมพิวเตอร์อะไรกับใส่นาฬิกาอะไรมันมาจากวอนมันไม่ได้มาจากนีดถ้าท่านนีดท่านอะไรที่จำเป็นกับตัวท่านเองน่าจะเป็นปัจจัยพื้นฐานหรือเปล่านั่นแหละใช่ไหมครับที่เรานีดจริงๆนี่สิ่งที่จูงใจเนี่ยอย่างคนอดตายเนี่ยทำไมเกิดโควิดปุ๊บเนี่ยพลังที่คนออกมาขับเคลื่อนเนี่ยเพราะอะไรเขากลัวความตายความตายซึ่งมันเป็นสิ่งที่จะทำไงให้เขาอยู่รอดเพราะนั้นความอยู่รอดเนี่ยเขายอมที่จะอดข้าวอดน้ำเนี่ยแต่ทำไงรัฐต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการในขณะภัยโควิดเนี่ยเป็นวอนหรือนีดเขาบอกว่าเอาของสองสิ่งให้ลิงนะอาจารย์เขามีเรื่องเล่าอาจารย์เคยได้ยินเปล่าไม่รู้ก็มีลิงเนี่ยเราเห็นลิงเนี่ยนะครับก็เอาสองของสิ่งให้ลิงนะหนึ่งเนี่ยให้เงินเอาเงินเนี่ยให้ลิงไปอีกอันนึงให้กล้วยเนี่ยลิงมันเอากล้วยนะไม่เอาเงินก็คือปัจจัยพื้นฐานใช่ไหมครับอาจารย์คือนิดอันนี้คล้ายๆกันไหมคนสิ่งมีชีวิตไม่ต่างกันค่ะไม่ว่าลิงท่านต้องสามารถเข้าใจความต้องการธรรมชาติของคนก่อนว่าปัจจัยปัจจุบันเนี่ยท่านเห็นไหมเวลาป่วยไข้โควิดมาเนี่ยความสำคัญทั้งหมดเนี่ยวอนเนี่ยถูกกลายเป็นอะไรกลายเป็นการปกป้องคือปัจจัยสำคัญของชีวิตรอดเนี่ยไม่ใช่แค่ข้าวไม่ใช่น้ำแต่เป็นยารักษาโรควัคซีนมาต้องการยาต้องการวัคซีนแล้วนะใช่นี่คือเรานีดวัคซีนแล้วใช่นีดวัคซีนแล้วไม่ใช่เพราะนั้นวอนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรวอนนี่มันเป็นตัวที่จะเอามาใช้จูงใจคุณอยากขับรถเบนซ์ใช่ไหมคุณอยากโรเล็กซ์ใช่ไหมสิ่งเหล่านี้เป็นวอนทั้งนั้นเลยเพราะนั้นโปรดักต์นวัตกรรมใหม่ในการสร้างให้คนเนี่ยเกิดความต้องการเราเอาอะไรไปล่อเราต้องรู้ว่าคนคนนั้นอ่ะมีจิตใจที่ต้องการอะไรต้องอ่านใจเขาให้ได้ว่าต้องรู้ข้อมูลก่อนว่าเขาสนใจอะไรสนใจอะไรผู้นำก็จะเข้าใจในเมื่อผู้นำเข้าใจเขาก็จะสามารถจูงใจเขาได้เพราะรู้ว่าเขาต้องการอะไรเขาไม่ต้องการข้าวหรอกเพราะเขามีข้าวกินเขาเป็นเศรษฐีเขามั่งมีสีสุขเขาไม่ต้องการหรอกนิดแต่เขาต้องการเกียรติครับถูกไหมนี่คือความปรารถนาเพราะเขามีหมดแล้วใช่ไหมครับใช่เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้การจูงใจเขาถึงใช้ทฤษฎีของมาสโลมาเพราะฉะนั้นเราต้องการกำหนดว่าประเภทของการจูงใจจึงมี3ประเภทจูงใจในรูปของความต้องการที่เหนือกว่าพื้นฐานที่เขาต้องการกับสิ่งที่เขาสนใจเป็นพิเศษเป็นพิเศษเนาะใช่ว่าเขาต้องการเพื่อที่จะทำให้สิ่งที่เขาคาดหวังเนี่ยบรรลุผลสำเร็จหรืออีกอันนึงเป็นความรู้สึกนึกคิดของเขาเองเป็นทัศนคติของเขาว่า
ขาต้องการที่จะเป็นมนุษย์ที่ประสบความสำเร็จในบางสิ่งบางอย่างที่เขาปรารถนาเพราะฉะนั้นอะไรคือแรงจูงใจคือคำชมครับทัศนคติเชิงบวกก็คือคำชมที่มนุษย์ปรารถนาที่จะกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมตามมานะคะอันนี้สำคัญมากส่วนปัจจัยภายนอกคุณจะเอารถเบนซ์หรืออะไรมาจูงใจเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีงามเพราะว่ามนุษย์เนี่ยสามารถกระตุ้นจากแรงจูงใจเนี่ยมีทั้งสองแบบแบบภายในก็ได้หรือแบบภายนอกก็ได้ภายนอกก็เป้าหมายมาตั้งหลักให้เขาแล้วก็เอารางวัลมาล่อครับครับอันนี้เสียจากภายนอกว่าเราจะเอาอะไรเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเล้าสู่พฤติกรรมต้องมีการกระตุ้นก่อนใช่เพราะนั้นท่านต้องมองภาวะผู้นำต้องมองให้ออกสองอย่างมองในลักษณะคุณลักษณะคือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจเขากับมองในลักษณะพฤติกรรมการจูงใจเราไม่ต้องการให้เขาคิดอย่างเดียวแต่เราต้องการให้ behavior ออกมาเพราะฉะนั้นสิ่งสองสิ่งเนี่ยมันคู่กันถ้าคุณลักษณะคนแบบนี้คุณจะต้องจูงใจเขายังไงให้เขายอมทำตามคุณเอาอะไรล่อต้องอ่านใจให้เขาออกว่าคนรวยคุณเอาเงินล่อได้ไหมมันไม่ได้แต่คุณจะต้องคิดหาวิธีว่าอะไรที่เขาต้องการครับเขาต้องการเกียรติเงินมีเยอะละเกียรติยศชื่อเสียงครับนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องนำมาสู่ภาพที่สองทฤษฎีของมาสโลอ๋อครับอันนี้ทฤษฎีแรงจูงใจนะครับค่ะเพราะนั้นปัจจัยสีไม่พอก็ต้องเป็นปัจจัย5ละยารักษาโรคแต่ชีวิตของเขาไม่ใช่มีชีวิตรอดไปวันๆเขาต้องต่อขั้นที่สองทำไงให้ชีวิตเขามั่นคงแล้วได้รับการยอมรับชื่อเสียงเกียรติยศคนในสังคมคไม่หนีจากเขาแต่เห็นเขาแล้วจะวิ่งครับเคยเห็นคนนักวิ่งไหมครับที่ชื่ออะไรอ่ะที่เป็นนักวิ่งออกกำลังกายที่หาตังค์หาเงินสนับสนุนเยอะๆนักวิ่งชื่ออะไรนะตูนหรือเปล่าพี่ตูนหรือเปล่าครับเห็นคะเขาได้รับการยอมรับสังคมเข้ามาถึงขั้นที่3แล้วและเขาก็ได้รับขั้นที่4ละเช่นเดียวกับอีกคนนึงที่เวลารถเกิดอุบัติเหตุครับเขาก็จะลงไปช่วยเหลือจิตอาสาเขาจะลงไปช่วยชีวิตคนครับก็ได้บินได้ป่ะครับบินมาด้วยก็ได้รับเกียรติครับเกียรติที่มีค่าสูงส่งในชีวิตเขาก็ได้รับทํางานไม่ใช่เรื่องเงินแล้วใช่มั้ยอาจารย์เป็นเกียรติเป็นเกียรติคนเราต้องการเกียรติยศชื่อเสียงค่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยเป้าหมายชีวิตของคนไม่เหมือนกันครับเขาจะต้องรู้ว่าชีวิตของเขาเนี่ยมีคุณค่ามีคุณค่าใช่ไหมครับคุณค่านี่คือการยกย่องการยกย่องที่ว่าเกิดมาไม่ไร้ใบพุทราทำไงค่ามันออกมาแล้วก็คือเป็นประโยชน์ไม่ใช่แค่ตัวเองแต่เป็นประโยชน์กับคนอื่นแล้วชีวิตเขามีค่าแล้วเพราะมีทั้งเกียรติมีทั้งการยอมรับค่ามันเกิดมาหมดเลยครับสูงสุดเนี่ยคือเขาสำเร็จแล้วเป็นโปรเฟชชั่นแนลละเพราะฉะนั้นภาพที่จะเห็นเนี่ยเป็นภาพที่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมพีระมิดใช่ไหมครับหัวใจที่สูงสุดเราจะทำไงมัสโลมองเห็นว่าตัวยอดเลยใช่ไหมครับแล้วมัสโลก็จะนำค่าของชีวิตเนี่ยมาพัฒนาต่อยอดขึ้นมาเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นว่าถ้าคุณเป็นผู้นำคุณไม่ใช่แค่ปัจจัยทั้ง5แต่คุณจะต้องเอาปัจจัยทั้ง5เนี่ยมาแปลงต่อยอดไปเรื่อยๆนะเนี่ยเพราะว่าคนยุคใหม่เนี่ยเทคโนโลยีมาแล้วความต้องการค่าชีวิตเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปกับสังคมสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปถูกต้องความจริงทฤษฎีมาสโลเนี่ยเข้าใจว่าคิดกันมานานแต่ผมว่าเป็นทฤษฎีที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกแกรนตีเป็นหลักเป็นทฤษฎีที่ยังอมตะนิรันดร์กาลอ่ะใช่ไหมครับจะคุยกับใครใครก็รู้จักมาอธิบายปรากฏการณ์ของคนเนี่ยทุกวันนี้ยังใช้ได้อยู่เลยแม้กระทั่งยุคเทคโนโลยีก้าวหน้าขนาดนี้นะครับความจริงทฤษฎีนี้ก็ยังใช้ได้อยู่ยังใช้ได้อยู่นะครับจะต่อยอดยังไงใช่ครับคนเนี่ยถ้าเกิดมีครบหมดแล้วอย่างที่ท่านอาจารย์ว่านะครับคือคนเนี่ยมีชีวิตอยู่การที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยเขาต้องการสิ่งที่เขาต้องการปัจจัย4เนาะในการดำรงชีวิตเนี่ยนะครับถ้าคนเขามีครบแล้วสิ่งที่เขาจะมองถัดไปก็คือทำยังไงให้มันมั่นคงเพราะลักษณะสัจธรรมมันมีอยู่อย่างนะคะเมื่อไหร่คุณไปยืนอยู่ในจุดที่สูงสุด คุณก็ต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่มาที่หนึ่งครับตายแล้วก็ต้องเกิดเกิดแล้วก็ต้องตายอันนี้มันจะวนอยู่แค่นี้เพราะนั้นมัสโลก็เลยมองเห็นว่าคนเราคือคนมีความมั่นคงแล้วนะครับสิ่งที่เขาจะมองถัดไปคือเขามีเขาต่อยอดต่อเขามีปัจจัย4ครบแล้วการงานก็มั่นคงแล้วเขามีชีวิตที่มั่นคงแล้วนะครับสิ่งที่เขาต้องการถัดไปคือการยอมรับของคน
นะครับเป็นที่ยอมรับทุกคนไปไหนมาไหนให้การยอมรับเขานะครับมันภูมิใจอ่ะหลังจากเขามี1 2 3แล้วนะครับมีปัจจัย4ครบถ้วนมีความมั่นคงแล้วมีการยอมรับแล้วสิ่งคือเขาจะมาของต่อไปคือเกียรติยศชื่อเสียงท่านรู้ไหมกว่าจะมาถึง5ขั้นเนี่ยแก่พอดีบางคนก็เด็กๆก็มีนะอาจารย์ได้คุณค่าชีวิตแล้วนะครับบรรลุสัจธรรมแล้วนะครับครับก็ครับก็จะมีอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการจูงใจเนี่ยมันชอบทฤษฎีของมาสโลว์นี่ก็ชอบเหมือนกันค่ะเพราะว่าวงจรชีวิตอธิบายอะไรที่มันที่มันเป็นทฤษฎีที่เรียกว่ายังใช้ได้อยู่ยังเรียกว่าคิดมานานแล้วมันเหมือนเกิดแก่เจ็บตายใช่ครับคิดได้มานานแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นความจริงของชีวิตนะความต้องการของคนเนี่ยมันมีลำดับขั้นใช่ไหมครับมันต้องเติมเต็มขั้นที่หนึ่งก่อนแล้วมันถึงไปสองสองเต็มแล้วถึงไปสามสามเต็มแล้วไปสี่สี่เต็มแล้วถึงไปห้าโดยมีเป้าหมายสูงสุดในชีวิตก็คือคุณค่าของชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นว่าเขาเก่งมากครับเพราะฉะนั้นปัจจัยทฤษฎีจูงใจไม่ใช่แค่มาสโลว์มันยังมีทฤษฎีของเฟเดริกเฮอร์เบิร์กอีกที่จะบอกว่า two way two factor ในการทฤษฎีสองปัจจัยทฤษฎีสองปัจจัยก็จะมีปัจจัยคนเราเนี่ยมันจูงใจอย่างเดียวมันไม่พอมันจะต้องเสริมพลังเสริมด้วยเมนเทนด้วยไม่ใช่แค่กระตุ้นให้พอใจเพื่อให้งานสำเร็จอย่างเดียวมันจะต้องมีอะไรเสริมเพราะนั้นเสริมเนี่ยไม่ใช่แค่คำว่าปัจจัยบำรุงรักษาไม่เป็นปัจจัยที่ไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้ผลผลิตเพิ่มนะคะแล้วก็ไม่ใช่เป็นสิ่งจูงใจเพราะบางคนเนี่ยมีความสมบูรณ์แล้วปัจจัยดังกล่าวมันจึงเป็นปัจจัยแค่เบื้องต้นทำยังไงแรงจูงใจกระตุ้นให้เขาพอใจแต่จะทำไงให้เกิดสูงขึ้นไปอีกเพราะนั้นปัจจัยบำรุงรักษาเนี่ยมันจึงเป็นปัจจัยที่ว่าคนเราไม่ใช่แค่เพิ่มผลผลิตหรือไม่ใช่ปัจจัยจูงใจเพิ่มผลผลิตแต่มันแค่เป็นเบื้องต้น อย่างที่ท่านบอกว่าทำไมท่านชอบปัจจัยของมาสโลว์ก็เพราะว่าปัจจัยมาสโลว์เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับพื้นฐานของความเป็นมนุษย์เพราะนั้นปัจจัยมันจะเป็นปัจจัยที่บอกถึงเป็นปัจจัยเบื้องต้นนะฮะและปัจจัยที่จะเกิดตามมาเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าปัจจัยองค์กรยังไงที่จะทำไงให้มันเกิดการจูงใจอย่างมีประสิทธิภาพเพราะนั้นความพึงพอใจเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวสุดท้ายนะมันยังมีตัวอื่นอีกเพราะนั้นปัจจัยเบื้องต้นของสิ่งที่คุณกระตุ้นความพึงพอใจนะมันไม่ใช่แค่ประสิทธิภาพอย่างเดียวที่จะทำให้งานสำเร็จมันยังมีปัจจัยเสริมตัวอื่นอีกเพราะฉะนั้นต้องหาให้เจอว่าปัจจัยไม่ใช่แค่จูงใจให้เกิดความพึงพอใจแต่มันยังมีปัจจัยอื่นๆอีกนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องหาตัวปัจจัยอื่นให้ได้ว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นคือสภาพแวดล้อมก็คือสถานการณ์นั่นเองเพราะฉะนั้นคุณคิดว่าบางสถานการณ์คุณคิดว่ามันจำเป็นมันทำให้เราพอใจแต่ในบางสถานการณ์สิ่งที่คุณคิดว่ามันจำเป็นในการสร้างความพอใจมันกลับไม่ใช่เพราะนั้นเขาถึงบอกว่ามันเป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งก็คือสภาพแวดล้อมในการทำงานในองค์กรของคุณเนี่ยคุณคิดว่าเราใช้ตัวนี้พอละคนงานพึงพอใจเขาบอกว่ามันไม่ใช่มันมีปัจจัย two way มันไม่ใช่แค่พึงพอใจมันเป็นเรื่องของความสุขสบายของร่างกายความผ่อนคลายคุณเอาเงินไปล่อเขาคนบางคนทำงานหนักแล้วมันไม่ไหวอย่างที่ท่านบอกว่าเพื่อนของท่านน่ะบางอาจถูกนายบอกว่าให้ทำงานเพื่องานสำเร็จแต่มันไม่ใช่ความพึงพอใจแค่งานสำเร็จมันไม่ใช่มันเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการทำงานคุณไม่เคยยืดหยุ่นให้เขาเขาจะไปเยี่ยมคนที่อะไรลูกภรรยากำลังจะคลอดเนี่ยยังไม่ยืดหยุ่นเลยสภาพแวดล้อมการทำงานแบบนี้คือไม่ยืดหยุ่นเขาก็ไม่อยู่ไงก็ไม่อยู่ค่ะนั่นน่ะคุณก็ไม่สามารถรักษากระตุ้นเพราะนั้นเป็นทฤษฎี two way ครับเพราะนั้นสำคัญมากคือปัจจัยจูงใจกระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจอย่างเดียวไม่ได้ครับมันเป็นแค่ปัจจัยพื้นฐานเท่านั้นมันยังมีปัจจัยอื่นๆอีกที่ไม่ใช่ปัจจัยที่กระตุ้นพอเพียงพอใจแต่มันเกี่ยวกับสุขส่วนลึกของความพอใจอีกเช่นร่างกายครับทำงานเนี่ยคุณทำงานครอบแค่ให้เขาพอใจในผลงานที่คุณกำลังจะมอบให้ล่อ
ล่อให้คุณว่าโอเคคุณทำงานงานเนี้ยคุณสำเร็จนะแต่คุณจะต้องใช้ชีวิตคุณเสี่ยงคุณยอมไหมมันเสี่ยงมันไม่ใช่พอใจละมันเป็นแค่ความพอใจเป็นแค่พื้นฐานแต่สภาพแวดล้อมในการทำงานเช่นคุณได้เงินแสนแต่พรุ่งนี้คุณตายอาการป่วยไข้ทำงานสถานที่ทำงานไม่อำนวยความสะดวกใช่ไหมครับมันไม่จูงใจเสี่ยงภัยสูงขึ้นเพราะนั้นมันถึงบอกว่าการจูงใจที่ดีเนี่ยจะต้องคำนึงถึงปัจจัย2สิ่งสิ่งหนึ่งคือพอใจสิ่งหนึ่งก็อาจจะเป็นการจูงใจด้านสุขอนามัยหรือคือความคิดของคนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดต้องมองอีกมุมนึงคิดยังไงเนี่ยคุณใช้อะไรก็ตามคุณต้องมองอีกมุมว่ามันมีอะไรอีกไหมนั่นคือเกี่ยวข้องกับการทำงานในบริบทในที่ทำงานของคุณเนี่ยคุณคิดว่าเขาต้องการให้เราดูแลแฟมิลี่เขาด้วยใช่ไหมเขาให้เราดูเรื่องสุขภาพอนามัยของเขาไหมหรือเขาต้องการให้เราจัดสถานที่ที่เขามีความรู้สึกผ่อนคลายในการใช้ความคิดอันนี้มันเป็นโจทย์ที่เราจะต้องเป็นผู้นำต้องมองให้ออกว่าแค่คุณเอาอะไรไปล่อเขาอะแลกเปลี่ยนเขาหรือลงโทษอะไรมันไม่สำคัญเท่ากับคุณอ่านใจเขาเข้าไปถึงใจเขาให้ได้ว่าขณะนั้นอ่ะเขาพอใจในเรื่องอะไรไม่ใช่แค่ใจอย่างเดียวแต่เขาอาจจะเกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยของเขาด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นหลักในการสองปัจจัยจึงออกมาเป็นภาพที่ท่านจะเห็นชัดเจนด้วยภาพนี้เพราะฉะนั้นมัสโลมองถึง1ถึง5แต่เฮอร์สเบิร์กเนี่ยเฟรดริกเฮอร์เบิร์กเพราะมองปัจจัยเป็น2กลุ่มที่ว่าจะใช้จูงใจใช้อะไรกลุ่มที่จะใช้บำรุงรักษาให้เขามีความรู้สึกว่าเขามั่นใจในองค์กรเพราะฉะนั้นมันจะเกี่ยวกับการควบคุมงานการบริหารจัดการหรือเงื่อนไขที่คุณกำลังให้ไม่ใช่แค่เงินเดือนที่ดีเท่านั้นแต่คุณจะต้องมองเขาเป็นแฟมิลี่ให้จิตให้ใจให้มิตรไมตรีและคำนึงถึงสภาพแวดล้อมตัวเขาหรือสถานภาพของตัวเขาในการทำงานว่าชีวิตเขาจะมั่นคงในระยะยาวหรือเปล่าความปลอดภัยอันนี้เป็นตัวเสริมหมดเป็นตัวเสริมอีกทีเป็นปัจจัยเสริมใช่ไหมครับตัวแรกนะเป็นแค่ความสำเร็จของชีวิตของมัสโลเป็นปัจจัยที่ใช้จูงใจจริงๆเขามองถึงมัสโลทั้งหมดเนี่ยเป็นขั้นตอนจูงใจตัวเขาก็มาแจงเป็น2ส่วนส่วนไหนเป็นฐานส่วนไหนต่อยอดเพราะนั้นเวลาเอาไปใช้จะได้ใช้ถูกว่าควรจะใช้ให้คนน่ะรับผิดชอบงานหรือเรียกว่าให้คิดถึงตำแหน่งงานที่ดีให้เขามีความสุขให้เขาเป็นที่ยอมรับของคนในองค์กรและให้เขาเห็นผลงานว่าน่ะผลงานที่เขาคาดฝันอยู่ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายนั้นฝ่ายนี้เขาก็ได้รับแล้วมันจะเป็นแรงบันดาลใจจูงใจให้เขาไปถึงความสำเร็จของชีวิต achievement มีค่าแต่ตัวเสริมเนี่ยท่านจะต้องเอามาเติมเต็มให้เขานะคะนอกจากนั้นยังมีทฤษฎีของดักลาสอีกแมคเกอร์เกอร์ดักลาสบอกว่าคนเราทุกคนไม่เหมือนกัน x y ใช่ไหมใช่ใช่ x y zคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันคนบางคนขี้เกียจเนี่ยคุ้นยังไงคุ้นไม่ออกเสริมยังไงเข็นไม่ขึ้นคุ้นยังไงจะเอาอะไรไปเลี้ยงดูเขาว่าช่วยทำไม่น้อยนะจะเอานั่นไปล่อไปอะไรเขาก็ไม่เอาค่ะเอ็กซ์ซิงเขาบอกว่ามนุษย์ทั่วไปไม่ชอบทำงานใช่ไหมชอบสบายอย่างเดียวชอบสบายไม่อยากทำไม่อยากทำแต่วายนี่เขาบอกว่าต้องทำงานนะมนุษย์เนี่ยจะต้องทำงานมันถึงจะเติบโตมันถึงจะก้าวหน้าครับครับเอ็กกับวายนี่ตรงกันข้ามเลยนะใช่ไหมไปซ้ายกับขวาครับแต่ทฤษฎีแซดนี่ according you x according you y ยังไงนะครับอาจารย์เอ็กกับแซดนี่ไม่ใช่ x ไม่ใช่ y ถูกไหมก็คนญี่ปุ่นกับคนอเมริกันเอามารวมกันใช่ไหมครับคนญี่ปุ่นชอบหันน้อมอ่อนตนแต่อเมริกันนี่ยืดอกเลยฉันต้องเป็นอำนาจของฉันสั่งการทุกอย่างฉันจะเป็นคนสั่งการได้ไม่จำเป็นต้องพึ่งพิงใครฉันพึ่งตัวเองได้นี่คืออเมริกันครับใช่ไหมแต่ญี่ปุ่นไม่ใช่น้อมอย่างที่อาจารย์เล่าเนี่ยวัฒนธรรมของญี่ปุ่นสถานการณ์สองสถานการณ์เนี่ยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศทฤษฎีแซดมาละคนในองค์กรของคนมีทั้งยุโรปมีทั้งญี่ปุ่นเอเชียแต่จะบริหารจัดการคนสองคนในฐานะเราเป็นผู้มีภาวะผู้นำได้ยังไงเพราะฉะนั้นมันมีหลักอยู่สี่ข้อหลักข้อที่หนึ่งการทำให้ปรัชญาที่คุณตั้งไว้ปรัชญามันเป็นสปิริตจิตวิญญาณ คุณจะต้องสร้างอินสปิเรชันเนี่ยเป็นฟิโลโซฟีหนุนให้ทุกคนเนี่ยไปด้วยตัวเองไปตามที่เขาถนัดอย่าบังคับแล้วเขาจะไปทำฝันของเขาด้วยหลักปรัชญาเขาเรียกสปิริตจิตวิญญาณตั้งไว้จะเห็นญี่ปุ่นเขาก็จะมีสปิริ
ิริยในจิตวิญญาณที่จะทำไงให้สร้างคนเขาเสียสละเพื่อองค์กรและเพื่อเขาจะได้รับผลตามมาอันที่สองจะพัฒนาไงให้ลูกน้องเนี่ยทำงานมีประสิทธิภาพครับทุกคนคิดเองอย่าไปตั้งกฎเกณฑ์เป็นกรอบที่แน่นอนเพราะลูกน้องของคุณมีสองข้างทางนะฮะก็คือลูกน้องที่มีวัฒนธรรมแบบนี้กับลูกน้องที่มีวัฒนธรรมแบบนี้คุณต้องให้โอกาสเขาและตัดสินใจวางแผนในการบริหารจัดการของเขาเองว่าเขาจะให้เกียรติการมีส่วนร่วมของแต่ละฝ่ายโดยใช้เกณฑ์แบบไหนเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นอยู่เนี่ยท่านต้องคำนึงถึงว่าสถานการณ์เป็นตัวกำหนดสถานการณ์ในการกำหนดว่าจะใช้สปิริตและก็พัฒนาคนน่ะมีประสิทธิภาพได้ยังไงและอันที่3ต้องวางใจหัวใจมากนะการทำงานเป็นทีมจะเกิดที่ว่าเราให้เกียรติเขาอย่างเชื่อมั่นความเชื่อมั่นศรัทธาว่าเออคนนี้ทำได้เอเชียทำได้เราต้องรู้จักลักษณะงาน คนเอเชียชอบแบบนี้คนต่างต่างฝรั่งจะชอบแบบนี้นะชาวสองซีกโลกเนี่ยจะสถานการณ์ไม่เหมือนกันบริหารจัดการต่างกันตามทฤษฎี X ทฤษฎี Y เนี่ยมันไปซ้ายกับขวาแต่เราอันแรกเนี่ยเป็นขี้เกียจขยันใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ใช่ขี้เกียจขยันแต่เป็นเรื่องของจิตวิญญาณต่างกันในการตัดสินใจบริหารจัดการวัฒนธรรมเขาต่างกันเมื่อวัฒนธรรมต่างกันคุณจะบริหารจัดการคนสองประเภทนี้ต้องให้เขาได้กำหนดคิดเองทำร่วมกันคิดเองแล้วมารวมกันคุยกันว่าฉันถนัดอย่างนี้นะให้เป้าเข้าไปพอให้วิจัดสถาคะแนนปัจจัยขององค์กรให้เขาพอและให้เขาไปบริหารจัดการเขาเองเชื่อมั่นว่าเขาทำได้และมันจะทำได้และผู้ใต้บังคับบัญชาต้องมีหัวใจในการตัดสินใจแล้วมันถึงจะไปด้วยกันได้ไม่ทะเลาะกันนะคะเพราะนั้นเราจะเห็นไหมว่าการจูงใจนี่มีความสำคัญมากประโยชน์เยอะทีเดียวนะครับอาจารย์ครับประโยชน์นี่เราไม่ต้องพูดถึงเพราะทุกคนเนี่ยจะเข้าใจรู้อยู่แล้วนะรู้อยู่ในตัวเองว่าการจูงใจเนี่ยมันจะทำให้ผลงานนี่บรรลุเป้าด้วยบรรยากาศที่ดีงามที่พูดถึงทฤษฎีแซดนะฮะแล้วความเป็นธรรมยุติธรรมกับความเอื้อทอนมาจากการทำงานด้วยใจและรู้ว่างานจะเป้าสำเร็จเป้าวันไหนทำให้เขาชัดเจนมีส่วนร่วมและเห็นภาพชัดเจนในการทำงานเป็นทีมเทคนิคก็คือหนึ่งจะต้องสร้างความมั่นใจกับความพอใจในงานที่เขาทำให้ได้นะคะและอันที่สองผู้บริหารจะต้องเขาเรียกว่าพึงพอใจในความเป็นผู้บริหารครับเพราะว่าถ้าเขาไม่พึงพอใจเขาก็ไม่อยากสั่งให้คุณคิดเองเพราะนั้นเป็นเรื่องของเทคนิคการจูงใจที่จะให้พนักงานหรือองค์กรเราเนี่ยประสบความสำเร็จเราก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้บริหารด้วยนะแล้วก็ผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องมีความมั่นใจและมีความพึงพอใจในสิ่งที่เรารับผิดชอบในงานนั้นและจะต้องมีการร้องทุกข์หรือเสียงบ่นน้อยมากอย่าให้มีเสียงบ่นเยอะนั่นหมายถึงว่าเทคนิคคุณไม่มีเลยใช่ไหมครับต้องมองถึงความพึงพอใจความมั่นใจการร้องทุกข์หรือคำตำหนิและจะควบคุมความราบรื่นยังไงนั่นเป็นเทคนิคของคุณจะทำให้องค์กรเนี่ยมันไปหน้าอย่างเดียวอย่าไปหน้าถอยหลังไปหน้าแสดงการคอนโทรลของคุณเนี่ยมันไม่นำมาซึ่งความเชื่อมั่นในการทำงานหรือการควบคุมคอยติดตามเพื่อจะตำหนิแต่ควบคุมต้องให้เกิดการพัฒนาไม่ใช่ควบคุมให้กับวิ่งถอยหลังไม่ได้และต้องเกิดความจงรักภักดีภูมิใจคือความผูกพันในองค์กรนั่นเองทำไงให้เขามาร่วมมือร่วมใจทำงานไปพร้อมๆกันนั่นก็คือคุณจะต้องสร้างความศรัทธาขององค์กรให้เขายอมรับเพื่อไม่ให้เขาลาออก SCG เห็นไหมเขาบริหารคนเขาสร้างแรงจูงใจเขามีเทคนิคเหล่านี้แล้วประสิทธิภาพในการทำงานก็จะสูงขึ้นเป็นเทคนิคทำตามขั้นตอนตามลำดับเหล่านี้ทำไงให้เกิดใจเป็นหนึ่งเดียวกันยูนิตี้เดียวกันในเรื่องของการยอมรับอัตลักษณ์กับเอกลักษณ์ที่เขาจะสร้างสู่แผนสู่วิสัยทัศน์นั้นก็จะทำให้ท่านเห็นเพราะนั้นการเป็นผู้ภาวะผู้นำไม่ใช่แค่จะสร้างจูงใจจะต้องสามารถที่จะลดความขัดแย้งของคนนั่นประเด็นที่เดี๋ยวบอกก็คือการเจรจาต่อรองครับก็มีหัวข้อถัดไปเลยใช่เรื่องจูงใจก็เนื้อหาเยอะทีเดียวนะครับหัวข้อสุดท้ายของตอนนี้นะครับก็เรื่องของการเจรจาต่อรองเพราะว่าผู้นำนี่ต้องมีทักษะคนเนี่ยมันต่างจากพื้นฐานหรือความต้องการ
ของความเป็นตัวบุคคลความเป็นตัวตนของเขาที่บ่มเพาะหล่อหลอมเข้ามาเนี่ยมาจากสภาพแวดล้อมที่ต่างกันความต้องการก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นสิ่งหัวใจสำคัญเนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องกับผู้เจรจาผู้มีอำนาจและการสื่อสารเราปัจจัยที่จะใช้ในการเจรจาต่อรองเนี่ยต้องเข้าใจถึงว่าเราจะสื่อสารกันยังไงดีและใครจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจแล้วผู้เจรจาคือใครกำหนด3ส่วนนี้ให้ชัดเจนแล้ววิธีการที่จะต้องทำเนี่ยจะต้องคำนึงถึงกระบวนการที่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยคุยกันแล้วได้ประโยชน์ร่วมกันนะมันไม่ใช่อาจจะเป็นสิ่งของเป็นเรื่องของจิตใจกันว่าจะเปลี่ยนความรู้สึกจะใช้การแลกเปลี่ยนจูงใจหรือให้เหตุผลแยกแยะข้อขัดแย้งว่าเราทะเลาะกันมีแต่ต่างคนต่างเสียเปรียบหรือเสียหายกันทั้งคู่เราหันมาคุยกันไหมเรามาร่วมมือกันไหมเรามาสร้างความสัมพันธ์หรือวิธีการที่จะพูดคุยกันมากกว่าการต่อสู้กันทำไงถึงมันจะจบลงอันนี้เป็นวิธีการเจรจาแบบวินวินหรือเปล่าวินวินทั้งคู่ค่ะใช่ค่ะเพราะนั้นเกี่ยวข้องกับความร่วมมือความทุกคนได้ประโยชน์เหมือนกันหมดนะครับได้ทุกคนทุกคนได้ประโยชน์ไม่งั้นมันจะมีเขาเรียกซีโร่ซัมเกมใช่ไหมอันนี้คือมีคนแพ้มีคนชนะอันนี้เป็นการเจรจาต่อรองที่ไม่ดีใช่ไหมอาจารย์ที่ดีเนี่ยทุกคนต้องได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ร่วมกันครับค้นหาประโยชน์ให้เจอแล้วก็มาคุยกันเรื่องประโยชน์ครับและการเจรจาต่อรองนั้นมันเกี่ยวข้องกับบุคคลอยู่4คนอันนี้เป็นกลยุทธ์นะใช่ครับบุคคลสิ่งสำคัญเนี่ยกลยุทธ์ที่จะต้องใช้เนี่ยเป็นกรณีพิเศษกลยุทธ์เฉพาะทางอ๋อนี่วินวินอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นเฉพาะทางสเปกเชียลเทคนิคมันเป็นเทคนิคค่ะครับกลยุทธ์ที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นเทคนิคทั้งนั้นเลยในการเจรจาต่อรองครับการคิดยังไงในจะต้องสร้างกรอบให้ได้ถ้าคุณไม่มีกรอบชัดเจนเนี่ยมันจะทะลุมันจะออกนอกกรอบอยู่เรื่อยๆครับคุณเขียนกรอบคุณคุยกันเลยว่าเราจะคุยกันเรื่องอะไรจะทะเลาะกันเรื่องอะไรครับแล้วเราต้องการอะไรคุณบอกความต้องการของคุณมาเลยแล้วเราถึงจะคุยกันให้รู้เรื่องถ้าวิธีคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยเราจะหาทางยุติแบบผู้แพ้ผู้ชนะแบบแข่งขันนั้นไม่ได้แต่เราควรจะเป็นวินวินด้วยกันไม่ใช่คนหนึ่งได้เปรียบคนหนึ่งเสียเปรียบนั้นก็ไม่ใช่การต่อรองที่ดีและจะให้ใครบุคคลที่3เข้ามาแทรกแซงเป็นอันขาดเพราะนั้นคุยกันเนี่ยสำคัญมากคือความสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับ4สิ่ง4สิ่งเนี้ยเป็นหัวใจสำคัญนะ4ส่วนเนี่ยเป็นหัวใจมากที่จะทำให้การต่อรองสำเร็จคือคนกลางคนกลางในการไกล่เกลี่ยว่าเขามีบทบาทยุติธรรมหรือเปล่าและคนที่จะตัดสินอนุญาตุลาการทางด้านทางความยุติธรรมครับแล้วก็ผู้ปองดองหรือที่ปรึกษาทั้ง4บุคคลเนี่ยมีหัวใจมากในการที่จะทำให้ใช่มั้ยครับใช่ทำไงให้การเจรจาต่อรองมีผลเป็นยังไงรายละเอียดนี่ขออนุญาตอยู่ในเอกสารเพราะด้วยเวลาจำกัดแต่การสื่อสารจะประสบความสำเร็จที่ปรึกษาต้องเป็นกลางทุกอย่างต้องเป็นกลางอยู่บนหลักของความยุติธรรมและข้อมูลสำคัญมากครับเราเป็นคนที่อยากเข้าข้างเป็นกลางก็ต้องเป็นกลางจริงๆครับต้องเข้าใจเหตุการณ์และจะต้องขณะที่ถูกกดดันเราจะผ่อนคลายไงก็หยุดพักสักนิดนึงในการเจรจาต่อรองเนี่ยมันเกิดความขัดแย้งขึ้นมาในลักษณะที่รุนแรงเนี่ยต้องพักยกในกระบวนการศาลเหมือนกันถ้าเขาถึงเรียกว่าอีโกซิสเต็มอีโกซิสเต็มเอาไว้เพื่อที่จะให้กลุ่มเยาวชนที่ทำผิดและกลับได้รับการที่ว่าเด็กเยาวชนเนี่ยควรจะให้โอกาสเขาเป็นคนดีที่กลับตัวใช่ไหมครับก็จะใช้ระบบอีโกซิสเต็มก็คือคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในการกระทำผิดเนี่ยอย่างเช่นในกระบวนการศาลคนที่จะเกี่ยวข้องกับเด็กก็คือพ่อแม่อ๋อครับสังคมเพื่อนบ้านเด็กในโรงเรียนชกต่อยดีกันก็ต้องเอาครูมาเอาฝ่ายปกครองมาคุยแล้วก็มาคุยกันทั้งสองฝ่ายให้เขาแสดงความจริงใจแล้วก็ต่างฝ่ายต่างเข้าใจถึงข้อมูลมันถึงจะไกล่เกลี่ยกันได้นี่คือระบบง่ายๆที่ใช้เรียกว่าอีโกซิสเต็มก็คือให้คนที่เกี่ยวข้องมาพูดถึงความรู้สึกระบบนิเวศใช่ไหมนิเวศก็คือคนที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลว่าเอ๊ะทำไมวันนั้นคุณทำผิดคุณตัดสินใจด้วยอะไรอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องรับรู้ว่านี่คือข้อเท็จจริงครับ
ว่าจริงๆเป็นเพื่อนกันแต่ทำไมต้องทำร้ายกันและกลายเป็นศัตรูกันก็ต้องหาทางที่จะพูดคุยกันให้ได้ให้ชี้ให้เขาคุยกันให้ได้อันนี้เป็นเบื้องต้นของยาวเด็กเยาวชนและบางกรณีสามีภรรยาทะเลาะกันยามรักก็หวานชื่นสร้างสมบัติมาด้วยกันมีลูกจะแบ่งลูกจะแบ่งลูกเนี่ยจะทำยังไงอันนี้ต้องไกลเกียร์ไกลเกียร์กันยอมความว่าจุดที่จะยอมความน่ะทำไงให้เขาเห็นสภาพทั้งสองคนจุดที่เขามีพื้นที่ที่เขายอมรับกันได้ทั้งสองฝ่ายว่าจะคุยกันได้ไงก็ต้องทำกรอบที่ฝ่ายนี้จะยอมรับยุติวันสิ้นสุดจุดสิ้นสุดอยู่ตรงไหนจุดนี้ก็บอกข้อสิ้นสุดอยู่ไหนและบทบาทหน้าที่ของผู้พิพากษาท่านจะชี้ให้เห็นเหตุเห็นผลโดยใช้กระบวนการยุติธรรมอันนี้คือระบบที่เรียกว่าอนุญาโตตุลาการเป็นผู้ตัดสินนะคนไก่เกี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มที่ฝ่ายแรงงานจะเจอมากที่สุดคือนายจ้างกับลูกจ้างทะเลาะกันก็จะมีบทบาทของคนกลางไปไก่เกี่ยใช่ครับส่วนการปองดองคำที่ปรึกษาเนี่ยเป็นผู้ที่เข้ามาเชี่ยวชาญในบริบทว่าในเรื่องนั้นๆเรื่องนั้นๆว่าจะทำไงส่วนใหญ่เจรจาต่อรองเนี่ยมันต้องเกิดข้อพิพาทก่อนไหมอาจารย์หรือไม่จำเป็นมันจะต้องมีเหตุก่อนต้องมีเหตุก่อนใช่ไหมครับถ้าไม่มีเหตุไม่ได้เลยครับนะคะครับเพราะฉะนั้นท่านอย่างกระบวนการศาลเนี่ยมันจะต้องค้นหาข้อมูลให้ได้ต้องหาข้อมูลข้อเท็จจริงครับมันจะจบคดีไม่ได้อ๋อครับค่ะไม่เมื่อเป็นเหตุเช่นนี้จะต้องสามารถให้ชี้ชัดว่ามูลเหตุสำคัญในการจูงใจให้การกระทำผิดเกิดขึ้นนั้นมันมาจากเหตุอะไรต้องหาให้เจอถ้าเหตุให้เจอก็ต้องดูกำลังเวลาจะไกล่เกลี่ยตกลงอะไรหรือให้อีกฝ่ายยอมรับเนี่ยเราต้องรู้พลังกำลังของเขาไม่ใช่เอาแต่ร้องจะแยกกันจะแบ่งลูกกันจะใช้ลูกไปอยู่กับพ่อหรือแม่ก็ต้องเกี่ยวข้องกับความชอบธรรมกับการยอมรับของเด็กเด็กที่เพราะเขาจะเด็กเขาจะตัดสินใจด้วยตัวเองเงินทองทรัพย์สินก็ต้องดูความเหมาะสมครับเพราะนั้นงานตกลงกันไม่ได้ครับเพราะนั้นหัวใจสำคัญมากที่กำลังจะบอกว่าการต่อรองเนี่ยมันดูจังหวะครับถ้าทะเลาะกันรุนแรงเนี่ยพักยกเหมือนกับคนต่อยมวยเลยครับต้องพักก่อนต้องยกต้องพักก่อนนะครับเพราะว่าต่างคนต่างร้อนนะใช่ไหมครับต่างคนต่างร้อนเพราะนั้นถึงบอกว่าหัวใจสำคัญของครับค่ะครับว่าเราจะทำยังไงให้มันยุติครับครับและแฮปปี้เอนดิ้งจับมือกันก็ต้องวินวินเนี่ยวินวินทั้งคู่อาจารย์ครับค่ะไม่ใช่อภาระไปให้อีกคนนึงอีกคนถึงชนะอีกคนนึงแพ้ก็ไม่ดีไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นต้องอาศัยหลักคำว่ายุติธรรมรู้สึกในกระบวนการโดยเฉพาะศาลไทยนี่นิยมการใช้คนกลางมาไก่เกลี่ยใช่ไหมครับเขาจะมีผู้ไก่เกลี่ยนะเขามีเทคนิควิธีพูดครับผู้ไก่เกลี่ยสำคัญมากครับคนที่จะไก่เกียร์รอบนี้ไม่ได้เดี๋ยวนัดกันใหม่เป็นนักนัดคุยกันใหม่ต้องเป็นนักจิตวิทยานิดหน่อยค่ะครับจะต้องอ่านอารมณ์คนให้ได้ว่าอารมณ์คนนี้จะต้องบิ้วยังไงอารมณ์คนนี้ต้องบิ้วยังไงครับครับทำไงให้มันยุติธรรมไม่ใช่เอาภาระไปให้อีกคนโดยใช้จิตวิญญาณของตัวเราเป็นตัวตัดสินอย่าครับครับอย่าเป็นอันขาดความยุติธรรมนี้ไม่ได้เขาถึงกระบวนการศาลเขาบอกว่าไงห้ามเอาคนที่สนิทกันมาตัดสินเพราะมันจะเอียงซ้ายเขามีอคติมันจะเอียงโดยอัตโนมัติจะช่วยแอบช่วยแอบช่วยอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นการเจรจาต่อรองเนี่ยเป็นหัวใจของภาวะผู้นำถ้าท่านคิดจะเป็นภาวะผู้นำเวลาลูกน้องทะเลาะกันเนี่ยท่านจะต้องตัดสินด้วยหลักคำว่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่ท่านจะใช้เทคนิคเนี่ยท่านจะใช้เทคนิคอะไรมาทำให้เกิดวินวินนะละลายพฤติกรรมของคนให้ได้ให้เกิดความเห็นอกเห็นใจกันถ้าคนเราไม่ฟังกันแล้วมันมีแต่หันหลังชนกันแต่จะทำไงให้คนเราเนี่ยหันมาพูดกันเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งเนี่ยความเฉพาะสำคัญมากคือเทคนิคเฉพาะสเปกเชียลคดีบางคดีจะใช้คนคนหนึ่งเนี่ยทำทุกอย่างไม่ได้หรอกจะต้องดูความเชี่ยวชาญเฉพาะทางคดีอาญาคดีแพ่งคดีที่ดินทนายก็จะแตกต่างกันความเชี่ยวชาญก็จะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นกลยุทธ์เฉพาะเนี่ยในการเจรจาต่อรองนี่ขึ้นอยู่กับสเปคเชียลเทคนิคของแต่ละคนใน
ในความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแต่อันที่สองเนี่ยเป็นความคิดเป็นกรอบความคิดคือคุณอย่าให้อะไรก็ตามออกนอกกรอบความคิดถ้าเรามาคุยว่ากรอบที่เราเสนอครั้งที่หนึ่งเนี่ยเวลาจะคุยเรื่องอะไรเนี่ยกรอบเห็นด้วยไหมเราจะคุยประเด็นนี้คุณเห็นด้วยไหมประเด็นนี้เขียนกรอบก่อนตั้งกรอบก่อนตั้งกรอบก่อน คือเป้ากรอบนี้จะนำไปสู่เป้าหมายให้มันวิ่งวิ่งเข้าไปหาคำตอบให้ได้ถ้ากรอบของคุณแบบปลายเปิดมันก็มีแต่เรื่องใหม่ๆใหม่ๆเพราะฉะนั้นเราตกลงว่าเจรจาต้องเจรจาในกรอบที่ตกลงกันเนี่ยนะครับว่าเวลาคุณนะลูกศิษย์คุณทะเลาะกันเนี่ยเวลาเกิดกิจกรรมอะไรก็ตามเนี่ยทะเลาะกันเนี่ยเราจะเชื่อใครอ่ะลูกศิษย์ทั้งคู่ คุณเป็นผู้บริหา รนี่คนที่เกี่ยวข้องกับลูกน้องกระบวนการในองค์กรของเราเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันขึ้นเนี่ย คุณจะยุติกระบวนการนี้ได้ยังไงเพราะนั้นคุณต้องมีจิตใจที่เป็นกลางต้องไม่ฟังใค ครเพราะนั้นกรอบความคิดคุณต้องคุยกันว่าความผิดคนนี้มันมาจากอะไรบ้างกรอบนี้จะต้องชัดเจนที่จะพูดคุยกันถ้า คุณไม่กำหนดกรอบชัดเจนเนี่ยมันจะหนีมันจะหนีอ้างนู่นอ้างนี่เราก็ถ้าเราเป็นผู้ไก่เกี่ยวเราว่าตอนนี้ขออนุญาตนะมันไม่ได้อยู่ในกรอบที่เราตกลงกันว่าเราจะคุยกันเรื่องลูกเราจะคุยกันเรื่องเงินชดเชยแต่คุณจะหนีไปเป็นคดีอื่นไม่ได้เราจะต้องคุยกันให้ชัดเจนในเรื่องของกรอบของการเจรจาว่าเราจะคุยเรื่องอะไรเรื่องทรัพย์สินเรื่องการตกลงกันเรื่องกรอบแนวทางการเจรจาให้ชัดเจนก่อนที่จะเริ่มเจรจาใช่ไหมครับไม่งั้นก็จะต่างคนก็พาออกนอกกรอบตลอดแล้วก็ไม่จบมันก็ไม่จบของคำตอบว่าเราจะคุยกันเรื่องอะไรครับงั้นมันจะมีเรื่องประเด็นที่เราจะคุยกันเนี่ยนะครับมันแทรกมาเยอะครับเดี๋ยววันนี้ขอ5บาทพรุ่งนี้ไม่ได้ขอ10บาทมันต้องอยู่ภายกรอบว่าเงินที่จะชดเชยมันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นชัดว่าการต่อรองต้องมีกรอบและอันที่3มันเป็นเรื่องของการเน้นข้อยุติแบบชนะอย่าเอาชนะค้าคานกันเลยแบบวินใช่ไหมครับต้องให้วินอย่าเอาชนะค้าคานเลยมันมีผลกระทบกับบุคคลที่3ก็คือลูกซึ่งเป็นหัวใจนะคะเพราะฉะนั้นเราจะวินแล้วก็ได้ประโยชน์ทั้งคู่ดีกว่ายังไงลูกก็คือลูกทั้งสองฝ่ายแต่เหมือนกันลูกศิษย์ก็คืออาจารย์สองท่านทะเลาะกันลูกศิษย์กับอาจารย์ตีกันมันก็ทำไงให้มันวินวินเพราะมันเป็นคนขององค์กรเดียวกันเพราะฉะนั้นสำคัญมากจะต้องเป็นข้อยุติที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มนี่คือจุดที่3ถ้าจะทำยังไงการเจรจาต่อรองเนี่ยคุณต้องคำนึงถึงทั้ง4ข้อเนี่ยทั้งความเฉพาะทางทั้งกรอบที่จะคุยกันทั้งข้อยุติว่าคุณจะข้อยุติด้วยรอยยิ้มหรือการลงโทษหรือการชมเชยหรืออะไรเป็นข้อยุติต้องรู้คำตอบเลยว่าทิศทางที่คุณจะเน้นน่ะข้อยุติแบบไหนไล่ออกหรือจะลงโทษแค่เบาๆและให้เขากลับเนื้อกับตัวทำสิ่งที่ถูกต้องมาชดเชยมีอะไรบ้างที่จะเช่นน่ะคนที่อย่างกรณีศาลเนี่ยเด็กที่ทำผิดเนี่ยจะต้องให้เด็กเนี่ยมีพฤติกรรมว่าจะเอาผู้ปกครองมาร่วมยืนยันว่าจะแสดงให้เห็นถึงว่าเขาทำเนี่ยไม่เจตนาแต่ไม่เจตนาแต่อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะลูกเขาตายก็ต้องมีกิจกรรมต่างๆที่จะสามารถอธิบายว่าเขารับผิดเขาจอมยินยอมที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมเช่นไปปฏิบัติธรรมไปบวชหรือไปทำจิตสาธารณะแค่ว่าเห็นอย่างน้อยกี่ปีต้องเขาพอใจเนี่ยแล้วให้เวลาเขาได้ทำใจแล้วปล่อยรายงานเขาอยู่เรื่อยๆว่าเห็นด้วยไหมกับกรอบกิจกรรมเหล่านี้ในการชดเชยความผิดตั้งแต่บวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตายหรือจะไปอยู่วัดหลังจากบวชแล้วก็จะยังปฏิบัติธรรมอยู่ไปทำจิตอาสาช่วยคนแก่ถูกไหมฮะเพราะฆ่าคนมองจากเจตนาว่าอารมณ์ร้อนจะก็ผ่อนคลายอารมณ์ร้อนให้เป็นอารมณ์เย็นได้ไงจะช่วยจิตอาสาช่วยคนแก่หรือช่วยเด็กวัยรุ่นหรือคนพวกที่ทำผิดเนี่ยจะกลายเป็นคนเก่งหมดเลยท่านสังเกตสิฮะว่าเขามีประสบการณ์ในการที่จะบ่มเพาะคนเขาเรียกว่ารู้ทันกันน่ะพอรู้ทันก็จะสยบ
การทำผิดได้ครับมันเขาเรียกลูกล่อลูกชนรู้ทางวกหน้าวกหลังปุ๊บมันก็ตอบครับก็นี่เป็นอีกอันนึงที่จะบอกว่าเราต้องหาข้อยุติที่เป็นวินวินให้ได้ครับและสุดท้ายที่สุดก็ครับอย่าให้คนยุแย่เข้ามาครับครับมันจะเป็นไงเปิดประเด็นเปิดประเด็นครับมันจะไม่ยุติเลยและหัวใจแนวทางที่ท่านต้องการคนที่จะมีบทบาทสำคัญ4กรณีนี้ให้ได้นะฮะก็คือคนที่จะเข้ามามีบทบาทไกลเกลี่ยคนที่จะเป็นผู้สรุปของความผิดและต้องรู้จักการปองดองครับครับวันนี้ก็ให้คำปรึกษาครับวันนี้ก็เนื้อหาก็ยังมีรายละเอียดอีกเยอะนะครับก็ขอให้นักศึกษาได้ไปทบทวนนะครับไปอ่านในหนังสือที่ได้แจกไปล่วงหน้าแล้วนะครับวันนี้ก็เรื่องของตอนที่4นะครับเป็นเรื่องของบทบาทใหม่ของผู้นำสมัยใหม่เราเรียนรู้เรื่องการติดต่อสื่อสารการประสานงานการดูใจการเจรจาต่อรองนะครับวันนี้ก็อาจารย์ตองกับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแต่ส่วนคราวหน้าเรามาต่อกันอีกในตอนที่4แล้วก็ตอนที่5นะครับในส่วนที่เหลือเรายังมีบทที่9จนถึงบทที่15อีกนะครับก็คอยติดตามนะครับนักศึกษาครับครับวันนี้ต้องขอสวัสดีครับวันนี้ก็ขออนุญาตสวัสดีค่ะและขอบคุณขอให้ไปอ่านก่อนที่จะพบกันครั้งหน้านะคะค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ